วัสดีครับสวัสดีค่ะเขาทักทักก่อนนะครับเพราะตรงนี้ไม่เห็นอะไรเลยครับพี่หน้าจอไม่มีเลยครับไม่เห็นเลยครับทักทีนึงตรงนี้ไม่เห็นเลยพูดสดเลยนะครับใช่ค่ะเธอเนี่ยโอเคไม่รู้จัก acting สดโอเคครับได้หมดได้หมดเลยจังนั้นใช่ไหมครับโอเคได้ครับยินดีครับก็ทักทายท่านผู้ชมไปแล้วนี่ค่ะใช่แล้วครับตอนนั้นช่วงนี้เนี่ยการเมืองร้อนแรงนะคะแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยน่ามากเลยเพราะว่าฝนตกทุกวันตรงนั้นพายุเข้าตลอดเวลานะครับพายุเข้าตลอดเวลาเลยใช่ไหมจ้าตรงนั้นก็ระหว่างน้ำท่วมกับไฟไหม้บ้านอ่ะเธอจะเลือกอะไรล่ะขอน้ำท่วมดีกว่ามั้งตรงนั้นใช่ไหมน้ำท่วมน่าจะโอเคกว่าตรงนั้นอย่างรู้ร้อนรู้หนาวบ้างใช่อย่างรู้ร้อนรู้หนาวนะคะท่านผู้ชมว่าเป็นแต่คุ้มดีคุ้มร้ายอ๋อไม่จานยังไม่ได้คุ้มดีคุ้มร้ายเพียงแต่มีความรู้สึกว่าวันนี้สุขภาพแบบเขาเรียกอะไรนะเจอฝนมากเจอแดดเราไม่ต้องคุยถึงคุณยิ่งลักษณ์นะคะเพราะว่าใครๆก็พูดถึงกันใช่ตอนนี้เรามาคุยถึงเรื่องพูดถึงเรื่องฉันชอบความคิดเพื่อนของคุณบุญส่งมากเลยครับที่คุณบุญส่งเขาบอกไว้ว่าเรื่องบางเรื่องอ่ะก็ปล่อยให้มันตายไปกับตัวเถอะเอาอย่างนั้นก็คือพูดไม่ได้พูดไม่ได้ใช่ไหมจ้าตรงนั้นนะคะเอาเรื่องของเราดีกว่าค่ะถ้ามีปัญหาเรื่องผสมภาษีเนี่ยติดต่อ RVB เป็นธุรกิจและกฎหมายนะคะจากคุณรบชัยของเบอร์โทร0615932442ครับผมตรงนั้นเธอเกือบทำให้ร่มกลางรายการและไม่ใช่ไม่ได้เกือบทำร่มรายการอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมพบกับรายการโจนัมเบอร์ทุกวันอังคารตอนนี้ขึ้นมาเป็น12:30 นถึง13:30 นแล้วนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเบอร์โทรศัพท์บ้านเลขที่รถยนต์อยากทราบความหมายของตัวเลขก็ SMS มาได้ที่4642828อ้วนจะตอบสดๆในรายการสัญญาสัญลักษณ์ของเราเนี่ยแค่ CHCS8 เท่านั้นเอง8ตัวนั้น Your number นะครับเลข8สีชมพูม่วงนี่เธออย่าลืมเตือนท่านผู้ชมสิครับวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันที่28นะครับท่านผู้ชมที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับนิติบุคคลอย่าลืมเสียภาษีมีเวลาตั้ง3วันจ้ามีเวลา3วันนะจ้าตรงนั้นก็อย่าลืมบอกค่าปงค่าปรับก็จ่ายๆบ้างก็ได้เอาอย่างนั้นใช่ไหมจะได้เอามาพัฒนาประเทศจะได้เอามาพัฒนาประเทศจริงๆแล้วเนี่ยเราทำให้ตรงเวลาถูกที่ถูกเวลาติดต่อดิฉันสิคะได้ยังทานมีเวลา3วันมีเวลา3วันนะคะสำหรับบุคคลธรรมดาล่ะสิ้นสุดเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีนะคะมีเวลาถึงสิ้นเดือนนี้ถึงสิ้นเดือนนี้แล้วบุคคลธรรมดาล่ะจ๊ะบุคคลธรรมดาครึ่งปีเนี่ยยังมีเวลาอีกเดือนนึงยังมีเวลาอีกเดือนนึงเนาะตรงนั้นก็เอาไปว่าตอนนี้เนี่ยภาครัฐนะฮะสัมภาระเนี่ยเขาพยายามลดภาษีเพื่อให้มีบัญชีเดียวดิฉันเรียนมาเนี่ยครับผมก็ใช้บัญชีเดียวตลอด ทำงานทำบัญชีกับดิฉันเนี่ยนอกจากประหยัดภาษีแล้วนะคะกิจการคุณเจริญรุ่งเรืองด้วยนะคะยืนยันค่ะพอเลิกทำบัญชีกับฉันไปเนี่ยหายไปจากโลกนี้เลยเอาหายขนาดนั้นเลยเลยประมาณนั้นนะคะอย่าลืมนะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบัญชีก็ติดต่อคนเดียวได้นะครับ027520521หรืออยากทราบความหมายเบอร์โทรศัพท์นะครับก็โทรมาร่วมรายการสดๆได้ที่029423498นะครับทั่วโลก 1,806,94514 เหมือนเดิมนะคะคุณวิทูลรออยู่ค่ะผลรวมเนี่ย39เลขท้าย9434ค่ะ9434ความหมาย39นะครับมันเขาเรียกอะไรบางครั้งเนี่ยสงสารก็คือสงสารตรงไหนรู้ไหมสงสารตรงที่ว่าบางครั้งที่เจอปัญหาเพราะว่าความหมายคือมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งเป็นสุภาพสตรีเศร้ามากขนาดพูดไม่ออกเลยเหรอเธอใช่ก็คือเจอวิบากกรรมที่แบบว่าประเภทที่แบบว่าเขาเรียกอะไรยากที่จะอธิบายนะแต่ก็ให้กำลังใจไปตรงนั้นอ่ะก็คือหมายคนเราก็ต้องเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับใช่ถูกต้องเลยโดยเฉพาะปัจจุบันเนี้ยนะฝนจะตกแดดจะออกน้ำก็จะท่วมจ้าไหนน้ำจะรอระบายรอนานขนาดไหนเกือบมาเข้ารายการไม่ทันนะครับใช่ตรงนี้รถติด
รถติดมากๆเลยอ่ะความหมาย39เป็นเลขคู่ก็คือความหมายคือความหมายเลข10ตัวตัวนี้เป็นเลขคู่ความหมายเนี่ยถอดออกมาแล้วมาได้ความได้39ความหมายของเลข39คือเป็นเลขคู่ของความกดดันจะมีปัญหาเข้ามาเยือนอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวคนรอบข้างคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันคนที่อยู่ในทำงานเนี่ยจะนำพาปัญหาต่างๆเข้ามาสู่เราอยู่เสมอๆนะครับชีวิตมักจะล้มเหลวอยู่ตลอดเวลามักจะหาความสุขทางใจนั้นค่อนข้างที่จะยากมากนะครับจะมีความทุกข์ทางใจอยู่เสมอๆชีวิตขึ้นอยู่กับการกระทำของเราในปัจจุบันถ้าเราทำในทางที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะส่งผลดีกลับมาหาเราได้อย่างสม่ำเสมอตรงนี้แต่ถ้าเราทำไม่ดีนะครับชีวิตก็จะตอบสนองเราในทางที่ไม่ดีตรงนี้บางครั้งคนในบ้านพึ่งพาอาศัยค่อนข้างที่จะได้ยากพอสมควรบางครั้งอาจจะได้เพื่อนฝูงที่คอยให้การช่วยเหลือตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเดินทางในที่ดีๆแล้วก็พยายามอดทนนะครับคุณวิทูลใช่ตรงนั้นนะครับทนในสิ่งที่คนอื่นทนไม่ได้เนี่ยแล้วคุณจะเจริญค่ะจ้าแล้วก็อย่าลืมนะจ้าหนูเลขในละคะ94934 94นะครับคือเป็นเขาเรียกว่าเลข9กับเลข4ตรงนี้คือสูงสุดกับเลข4เนี่ยถ้าเป็นเขาเรียกว่าแทนระบายแทนกันตราตรงนี้มันจะเป็นเลขจับคู่แล้วก็คือจะเสื่อมความอับเขาเรียกว่าอับถอยในด้านโชคลาภตรงนี้นะคะชีวิตตรงนี้จะไม่ค่อยก้าวหน้าสักเท่าไหร่ตรงนี้นะครับท่องไว้เลยค่ะคุณวิทูลเทียนซื่อปู่หยู่จื้อเจ้าเทียนซื่อปู่หยู่จื้อเจ้าลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะใช่ครับตรงนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเงาตามตัวถือว่าเป็นบททดสอบของเราตรงนั้นก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นขอให้คุณยึดถือในสิ่งที่ถูกต้องนับถือในสิ่งที่เขาเรียกอะไรนะถ้าเป็นศาสนาพุทธนี่เขาเรียกว่านับถืออะไรนะสิ่งที่ถูกต้องอะเนาะตรงนั้นสูงสุดเนี่ยพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเลยครับครับตรงนั้นนะครับพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสาธุสิเถอะอ๋อไม่ได้จ้าชีวิตนะคะจะดกเบียดลืมไปจ้าว่าพี่บีเขาเป็นมุสลิมอาฮะตรงนั้นเออแต่ว่าวันนี้ฉันไปตลาดมุสลิมเขาเนี่ยซื้อหมากซื้อผือซื้อดอกไม้ไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางได้ใช่ไหมอ๋ออันนั้นเป็นเขาเรียกว่าแต่ละบุคคลเนาะก็ขึ้นอยู่ที่การกระทำของแต่ละบุคคลอ่ะเรามาต่อความหมายของ94ชีวิตนี้เนี่ยบางครั้งครอบครัวจะไม่มีความอบอุ่นนะครับครอบครัวจะแตกแยกเอากันง่ายๆบางครั้งเนี่ยจะถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอและขมขื่นใจอยู่ตลอดเวลาซึ่งคุณวิทูลเป็นสุภาพบุรุษจะเบาตรงที่ว่าจะไม่โดนเขาเรียกว่าคู่ไม่โดนแทงข้างหลังก็เขาเป็นผู้ชายนะใช่เขาเรียกว่าคู่ทุกคู่ยากเอาเปรียบกันแล้วกันแต่ส่วน34นั่นนะมันจะมาสนับสนุนตัวเลข94ตรงที่ว่าเวลาคุณมีปัญหาคุณจะใช้ไหวพริบปัญญาของคุณในการแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาดและเอาตัวรอดได้บางครั้งนะครับในบางครั้งตรงนี้คุณจะต้องไปพัวพันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆซึ่งไม่ใช่เรื่องของคุณแต่คุณก็ต้องเข้าไปพัวพันตรงนั้นระมัดระวังอุบัติเหตุฉับพลันเฉพาะหน้าไว้ให้ดีเพราะว่าอาจจะมีการเขาเรียกว่าเอาตรงๆเลยก็แล้วกันว่าอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งลงมือลงไม้หมายความว่าอย่าให้เผื่อดอ่ะเอ้ยไม่ใช่เผื่อดใช่ครับเอาตรงๆเลยระมัดระวังนิดนึงแล้วก็ชีวิตการเดินทางไปไหนมาไหนกลางค่ำกลางคืนนะครับก็ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องสัตว์มีพิษอย่ากลับดึกนะคะบ้านอ่ะตรงนั้นเช้าเลยค่ะแล้วตรงนั้นแล้วก็เลี้ยงสุนัขก็ระมัดระวังนิดนึงครับเพราะของคุณจะไปผูกพันกับสัตว์เลี้ยงสุนัขอย่างหนึ่งก็สุนัขเนี่ยอาจจะเผลอเลยอาจจะมากัดคุณได้ตรงนั้นนะแต่ว่าก็คือเขาเรียกอะไรคนรักอะเนาะตรงนี้หมาลอบกัดหมาโมอะไรพวกนั้นเหรอฮะไม่ใช่อันนี้หมาในสุนัขคือสุนัขเลยก็อาจจะโดนสุนัขกัดหรืออะไรแต่เดี๋ยวนี้ก็ระมัดระวังนิดนึงตรงนั้นวันนี้เนี่ยกินยาเขย่าขวดมาไงเนี่ยพูดเพราะเพราะได้ก็พยายามจะพูดเพราะพยายามจะพูดเพราะเพราะมากๆไม่เป็นไรเข้าสู่สภาวะโหมดปกติก็ได้คุณถาวรค่ะผลรวม25เลขท้าย004
คุณวิทูลแล้วก็ใครต่อนะคะถาวรคุณถาวรเลขท้าย004ตรงนี้นะครับความหมาย25ถาวรน่าจะเป็นสุภาพบุรุษเป็นผู้ชายแน่นอนชีวิตของคุณฟันฝ่าอุปสรรคแต่คุณมีสุภาพสตรีเพศตรงข้ามให้การสนับสนุนให้การยอมรับตัวคุณแล้วบางครั้งคุณถ้าไม่ได้สุภาพสตรีเพศตรงข้ามคอยสนับสนุนคุณบางครั้งก็อาจจะไปไม่ถึงฝั่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นระมัดระวังในการใช้เล่ห์เพทุบายกับคนที่ให้การช่วยเหลือคุณนิดนึงเพราะฉะนั้นนึกถึงคนที่ช่วยคุณนะครับตรงนั้นอย่าคิดว่าจ้องจะเอาผลประโยชน์นะครับนี่คือความหมาย00425คือ10ตัวเรามาดู00เลข00เป็นเลขที่ไม่น่าใช้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลาแล้วมาเจอ04เป็นเลขของการสื่อสารฉับไวไร้ขีดจำกัดซึ่งเลข4เนี่ยเป็นเลขของการสื่อสารตรงนั้นนะครับส่วนเลข0เป็นของธาตุน้ำที่กว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยตรงนี้ก็คือเลข0นะครับใช่ค่ะเพราะอะไรเดี๋ยวนี้มันก็ต้องไวไปหมดใช่อินเทอร์เน็ตมาคุณผิดนิดสื่อสารข้ามโลกกันเลยจ้าเลข4เป็นเลขของการสื่อสารฉับไวไร้พรมแดนแต่ส่วนเลข0เป็นเลขดาวมฤตยูหรือว่าลมจิตวิญญาณตรงนี้จะไปผูกพันกับเรื่องตรงนี้ขอให้คุณนะครับอย่ามองเขาเรียกอะไรนะแต่ผลประโยชน์เข้าตัวแล้วอย่าเอาเปรียบคนมันทำบุญทำทานให้เขาเรียกอะไรนะให้ศีลให้ทานกับคนอื่นบ้างจะหนุนดวงทำให้ชีวิตของคุณเจริญก้าวหน้าได้ไม่ยาก Pay forward Pay forward ก็หมายความว่ายิ่งให้ยิ่งได้ใช่ครับตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งให้ยิ่งได้ในภาพรวมของคุณพอใช้ได้นะครับแต่ว่าอย่าเอาเปรียบคนแล้วก็ภาษาชาวบ้านว่าอย่ารู้มากจนเกินไปมันจะทำให้เราจนทีหลังนะครับอันนี้ถ้าเกิดนั่นก็คือว่าความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับมีความฉลาดก็ต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยนะคะคุณถาวรขาครับผมคุณประสิทธิ์ค่ะผลรวม31เลขท้าย1144ความหมาย31เป็นเลขของการหักเหใช้เลขคู่นี้ใช้เลขเบอร์โทรศัพท์หมายเลขนี้แล้วความหมายที่ถอดออกมาได้คู่นี้คือคุณผ่านอะไรมาเยอะมากตรงนั้นคุณจะเขาเรียกว่าเบื้องต้นเนี่ยคุณอาจจะเขาเรียกประสบความสำเร็จได้พอสมควรแสดงว่าคุณประสิทธิ์มีประสบการณ์มากสิคะเอ้ยไม่ใช่ค่ะประสบการณ์มากนะครับแต่ชีวิตบ้านปลายมักจะหักกลางคันนะครับตรงนี้แล้วก็จะเจอเรื่องสะเทือนใจอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุการผ่าตัดให้ดีๆนะครับอุปสรรคที่ขวางหน้าอยู่คุณคิดว่าเป็นเขาเรียกว่ามันอาจจะเจอซ้ำๆซากๆอยู่สม่ำเสมออยู่ตลอดเวลาตรงนี้นะครับชีวิตอย่าตั้งบนความประมาทใช่ครับตรงนั้นครอบครัวจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าที่ควรเพราะมักจะมีปากเสียงกันอยู่บ่อยๆตรงนั้นแล้วก็ระมัดระวังให้ดีเนี่ยฉันว่าเปลี่ยนเบอร์ไปเถอะนี่คือความหมายของ31เราก็อธิบายให้ท่านผู้ชมฟังตรงนี้นะครับและมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดโรคนิ้วในไตตรงนี้กระเพาะปัสสาวะอักเสบตรงนี้นี่คือภาพรวมที่คุณต้องเจอน่ากลัวทั้งนั้นเลยน่ากลัวเลยใช่ไหมจ๊ะตรงนั้นอ่ะความหมายของ11เป็นเลขของความเชื่อมั่นซื่อตรงซึ่งจะส่งผลหมายความว่ากับ31เนี่ยคือคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นนะครับซื่อจริงไหมครับคุณประสิทธิ์เขาเรียกว่าแค่เตือนมาแค่นี้ก็เยอะแล้วนะคะเลขตัวในเนี่ยท่าทางยังไม่ค่อยดีราคา1144เนี่ยคือความหมายของ11เนี่ยเป็นเลขของการยึดมั่นถูกต้องและเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากตรงนี้ประเภทที่ว่าพลาดแล้วฉันสามารถพลาดอีกแต่ขอให้ฉันได้ทำในสิ่งที่ฉันต้องการตรงนี้ผิดก็ยอมเธอใจรักเธอเพียงเธอคนเดียวใช่ครับบางครั้งเนี่ยคุณจะกลายเป็นคนสมบูรณ์ผิดก็ยังยอมนะใช่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นมีสตินะครับเพราะว่า11เนี่ยนะครับท่านผู้ชมมี11อยู่ระวังจะโดนหลอกง่ายและอาจจะโดนหลอกใช้ให้ทำงานต่างๆนานาตรงนี้คุณจะกลายเป็นคน2บุคลิกไปในทันทีระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องกระเพาะอาหารนิดนึงส่วนความหมาย44เป็นเลขของคนเขาเรียกมีดวงมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูตรงนี้จะทำอะไรจะได้เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าในความรู้สึกแล้วส่วนตัวแล้วจะมีความอบอุ่นมีความสุขเพื่อนฝูงให้การยอมรักคุณตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีพลังดีๆอยู่ตรงนี้ใช้ในทางที่ถูกใช้ในทางที่ควรแล้วมันก็จะส่งผลให้ตัวคุณประสบความสำเร็จได้ตรงนี้เองนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ถามว่าภาพรวมเป็นอย่างไรผมให้ติดลบครับเพราะว่าคุณจะเป็นโรคเครียด
เบอร์นี้จะผูกพันกับโรคเครียดเพราะว่ามันจะไปพัวพันกับคุณประสิทธิ์ลองสังเกตดูสิคะครับใช้เบอร์นี้มานานหรือเปล่าแล้วเป็นอย่างที่ว่าใช่ครับตรงนั้นโทรมาบอกเราบ้างก็ได้ได้จากตรงนั้นนะคะโทรมาบอกมาแล้วก็มาเล่าเราฟังว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับตรงนี้ถ้าผู้ชมแล้วก็ถ้าอยากจะถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงแล้วจะเปลี่ยนเนี่ยจะใช้เบอร์อะไรเนี่ยใช่โทรถามพี่อ้วนได้ได้ครับยินดีตอบให้ครับโทรมาร่วมรายการที่029423498ก็ได้ครับเราจะตอบสดๆให้เลยเช่นกันท่านผู้ชมถ้ามีปัญหาอยากทราบไม่กล้าโทรศัพท์มาสดๆก็ SMS มาที่4642828นะครับอ้วนก็จะตอบสดๆให้นะครับช่องทางรับชมของเรานะขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วหลายช่องทางมากเลยครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมนะครับโทรมาร่วมรายการก็ได้ส่งเป็นข้อความ SMS มาก็ได้หรือโทรทั่วโลกอ่ะ1-800-694-5145ใช่ครับตรงนั้นนะครับเราอ่ะพูดได้ทุกภาษาจ้าจะฟังออกหรือเปล่าคืออีกเรื่องนึงใช่ไหมจ้าตรงนั้นจะฟังออกหรือเปล่าคืออีกเรื่องนึงโดยเฉพาะโดยเฉพาะ body language อ๋อ body language ตรงนั้นนะทีแรกช้ามาตอนเจอรายการท่านผู้ชมใหม่ๆอาจจะใช้คำว่าจุมเรียบสูตรตอนนี้ไม่พูดแล้วเลิกขอใช้คำว่าสวัสดีนี่ครับผู้ชาเราไม่อยากพูดอะไรแล้วมีความรู้สึกว่าโอ้ยฟังไปแล้วมันปลื้มเสื้อไม่มีอ่ะปลื้มจริงจริงโอเนกาชิมาโอเนกาชิมาโอเนกาชิมาฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะจ้าตรงนั้นนะจ้าแล้วอย่าลืมนะคะมีปัญหาภาษีกงมงกฎหมายเนี่ยโอเนกาชิมาที่ RVB บัญชีกิจและกฎหมายนะคะเบอร์0865143139เบอร์นี้ก็ผลรวมแล้วก็คล้ายๆคุณวิทูลก็คือต้องอดทนอดทนในสิ่งที่คนอื่นทนไม่ได้และคุณจะเจริญนะฮะจากตรงนั้นนะคะก่อนที่เราจะไปท่านต่อไปโดยคุณนิมิตตรงนั้นนะครับขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับวันศุกร์นี้อย่าลืมนะครับได้ประกาศออกมาเป็นตัวหนังสือเรียบร้อยแล้ววันศุกร์นี้คือวันจุดอีดินอัฎฮาสำหรับประชาชนชาวมุสลิมที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกทุกๆคนนะครับจะได้ไปทำบุญพร้อมเพียงกันแล้วก็ได้ทำอิบาดะห์พร้อมกันในวันศุกร์นี้นะครับจะได้ลิสกีค่ะจะได้ลิสกีอีกแล้ววันศุกร์เป็นวันแห่งความหวังด้วยไม่ใช่เหรอวันศุกร์เป็นวันที่หนึ่งใช่วันแห่งความหวังจะคะก็ขอให้ทุกคนลิสกีลิสกีว่าแปลว่าโชคดีโชคดีใช่ไหมจ้าตรงนั้นนิดนึงก็คือถ้ายังไงก็คือเป็นวันพบปะญาติพี่น้องตอนนั้นเราก็จะไปเยี่ยมเยือนกันเธอยังมีคนครบอีกป่ะเนี่ยมีจ่าเยอะมากเลยยังมีญาติอยู่มีจ่าเพราะว่าวันนั้นน่ะเป็นวันที่ทำเขาเรียกว่าทำภารกิจของตัวเองนะคะทำทุกอย่างเสร็จแล้วก็ต้องรีบสลายตัวเพราะถ้าไม่สลายตัวขึ้นแต่ฉันมีความรู้สึกว่าเธอไปทุกมัสยิดเลยนะจ่าก็คือเพราะว่าก็มีของอร่อยกินจ้าแต่พอกลับมาถึงบ้านเราต้องรีบปิดประตูเพราะเป็นวันที่แบบว่าแชร์วันนี้วันดีอ๋อมา ก็อย่างที่บอกอ่ะยิงให้ยิงได้ยิงให้ยิงได้นะตรงนั้นเนี่ยคิดดูซิซื้อ32ออก31อ่ะดูซิฉันได้อะไรฉันได้ซื้ออบายมุกอีกแล้วอบายมุกอบายมุกเป็นสิ่งตกลงจะโฆษณาก่อนไหมหรือคุณสุจิตต่อเลยแล้วก็เอาไปคุณสุจิตนะคะผลรวมเนี่ย30เลขท้าย1226ค่ะคุณสุจิตใครคุณสุจิตนะครับเลขที่เท่าไหร่นะครับโอเคความหมายของ30นะครับคือคุณเขาเรียกว่าเป็นเลขของการพลิกล็อกอยู่สม่ำเสมอนะครับทุกครั้งที่ท่านผู้ชมได้ SMS เข้ามาสอบถามเนี่ยซึ่ง3กับ0แล้วเนี่ยมันถ้าในความรู้สึกตัวของผมแล้วมันเป็นเลขค่อนข้างแข็งทั้งคู่ตรงนี้คุณจะมีเหตุการณ์เขาเรียกว่าพลิกผันแบบเขาเรียกว่าทันด่วนน่ะพลิกผันฉับพลันทันด่วนตรงนี้ไม่ทันตั้งตัวใช่ถล่มทลายบางครั้งคุณจะถูกกระตุ้นง่ายอยู่เสมอนะครับเพราะเลข3เป็นเลขของดาวอังคารตรงนี้นะครับความเดือดร้อนจดร้อนอกร้อนใจคุณจะมีอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในการใช้ชีวิตคุณต้องมีสติอยู่ตลอดเวลานะครับเบอร์นี้นะครับคุณสุจิตน่าจะเป็นผู้ชายนะครับถ้าเป็นสุภาพสตรีจะมีผลเสียมากกว่าเสียอย่างไรคือคุณจะไม่ค่อยมีความสุขทางด้านจิตใจอยู่นะครับคุณจะทะเลาะเบาะแว้งหรือมีปัญหากับครอบครัวอยู่ร่ำไปตรงนั้นนะครับระวังเป็นโรคภายในแล้วก็ริดดวงทวารให้ดีนะครับส่วน4ตัวท้ายที่ส่งผลต่อ
10ตัวท้ายเป็นเลข12คือเลขของความขัดแย้งในอารมณ์ของตัวคุณเองตรงนั้นนะครับคุณจะถือดีถือหยิ่งแล้วก็บางครั้งคิดว่าฉันทำดีแล้วฉันทำถูกแล้วเพราะฉะนั้นบางครั้งก็รับฟังเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องคอยติเตียนบ้างเพราะใช้ตำนานที่ว่าเอะอะผงผางฉันทำดีแล้วฉันทำถูกแล้วมึงถูกอยู่คนเดียวนะอุ้ยใจขออภัยค่ะคุณสุจิตอันนี้เป็นแค่คำเตือนเฉยๆตรงนั้นบางครั้งถ้าคุณดื้อดึงไปคุณก็อาจจะเข้าทางสำหรับคนที่ไม่หวังดีดูว่ามุกนี้เนี่ยจ้ะยังไม่มีคนเตือนฉันเลยชอบแบบเตือนใครตรงๆแล้วก็ขออภัยค่ะขออภัยเตือนตัวเองบ้างก็ดีครับคุณสุจิตบางครั้งคุณอาจจะโดนใส่ร้ายป้ายสีทำให้คุณเสียชื่อเสียเสียงเพราะฉะนั้นระมัดระวังให้ดีแล้วยิ่งมาเจอตัวสนับสนุนสุดท้ายซึ่งเป็นเลข26ซึ่งมันเป็นเลขของผลประโยชน์เพราะฉะนั้นคุณจะไปหลงมัวเมาเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องรายได้รายรับรายจ่ายก็เพื่อเตือนนะนะว่าใช่ครับอย่าโลภมากใช่ครับบางครั้งคุณเก่งและผิวไหวในผลประโยชน์แต่มันก็มีนะครับรับมือซ้ายจ่ายมือขวาเข้ามือขวาจ่ายมือซ้ายตรงนั้นและระมัดระวังอำนาจมืดที่จะเข้าคุกคามที่ทำให้จิตใจของคุณเนี่ยเห็นผิดเป็นชอบเพราะฉะนั้นเป็นไปได้อยากให้คุณลองหาเบอร์เสริมมาดีกว่าเพราะเป็นเบอร์ค่อนข้างที่จะทำให้คุณเนี่ยแย่เกี่ยวกับเรื่องทางด้านสุขภาพแล้วเผลอๆคุณอาจจะต้องเป็นโรคความเครียดตรงนั้นแล้วก็เกี่ยวกับระบบขับถ่ายเกี่ยวกับเรื่องถุงน้ำดีตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้คุณสุจิตน่าจะลองหาเบอร์ใหม่อีกสักเบอร์หนึ่งมาเสริมดูตรงนั้นอาจจะทำให้ของคุณดีขึ้นตรงนั้นนะครับมาคุณอัมพวันนะคะสำหรับของคุณอัมพวันตรงนี้ผลรวมเนี่ย45เลขท้าย4947ค่ะ4947เลยเนาะตรงนั้นความหมาย45เป็นเลขของเทพีแห่งโชคประสบความสำเร็จเสมอๆทำอะไรจะมีผู้อื่นให้การยอมรับและให้การสนับสนุนผลรวมดีนะคะใช่ทำธุรกิจก็จะได้รับการตอบรับอย่างได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยพอสมควรคุณพูดจาอะไรจะมีคนกะจะมีคนให้การเชื่อถือและให้การยอมรับคุณอย่างทั่วถึงนะครับโดยเฉพาะคนรอบข้างให้การยอมรับในตัวคุณเป็นพิเศษแต่มาดู4ตัวท้ายนี้นะจ๊ะ49เมื่อเช้าท่านก่อนจะมาถึงออฟฟิศเมื่อเช้าก็บอกว่าพี่อ้วนบอกให้หน่อยความหมายของ49เป็นอย่างไรมาฟังพร้อมๆกันเลยนะครับความหมาย49เป็นเลขของการขมขื่นชีวิตจะอับโชคและจะมีแต่อุปสรรคนะลิฟังดีๆนะทวนอีกรอบหนึ่งเป็นเลขของการขมขื่นชีวิตทำให้ชีวิตอับโชคชีวิตมีแต่อุปสรรคอยู่ตลอดเวลาระวังอำนาจมืดจะเข้าคุกคามคุณเพราะฉะนั้นลิเป็นสุภาพบุรุษนะคะแต่ชอบสุภาพบุรุษด้วยกันมันก็เลยไม่มีผลแต่ถ้าลิเป็นสุภาพสตรีลิจะถูกเอาเปรียบนะจ๊ะน้องลิน้องลิเพื่อนรักเพราะฉะนั้นระวังจะอมทุกข์นะจ๊ะแล้วแฟนของลิน่ะหล่อถูกใจด้วยจะบอกให้เราอาจจะเป็นคนที่แย่งเองก็ได้มากมากในกามใช่ไหมเพราะฉะนั้นระมัดระวังเกี่ยวกับโรคนะครับโรคไตให้ดีๆนะครับคุณต้องรับประทานอาหารก็ดูอย่าให้รสชาติจัดมากเพราะคุณไปพัวพันความหมายของ4กับ9เมื่อรวมกันแล้วมันก็จะเป็น13อยู่ดีตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นระวังนะครับในการดำเนินชีวิตในการใช้ชีวิตในการรับประทานอาหารโทษแล้ว47ล่ะคะ47ตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นนักสู้บึกเบิกคือตรงนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องโชคเกี่ยวกับเรื่องพวกภัยไข้เจ็บตัวเนี้ยคุณจะประสบความสำเร็จได้อยู่เป็นบางครั้งบางคราวแต่ต้องมีความอดทนและมานะพยายามอย่างสูงแต่ก็จะต้องมาเจออุปสรรคอยู่คอยขวางกั้นอยู่ตรงนี้นะคะระมัดระวังและอย่าเชื่อใจคนง่ายเพราะคุณจะโดนหลอกอยู่วันนี้วันพระนะคะจ้าตรงนั้นอย่าลืมวันนี้วันพระนั่งสมาธิจ้าตรงนั้นแล้วฉันเชื่อว่าสิ่งดีๆจะเข้ามาหาตัวคุณใช่ตรงนั้นนะคะถ้าเป็นมุสลิมก็ละหมาดให้ครบ5ครั้งจ้ะตรงนั้นนะก่อนละหมาดก็ไม่ต้องทำอะไรมากมายรักษาความสะอาดในตัวถูกไหมก็คืออาบน้ำอาบท่าแต่งตัวให้สะอาดครับตรงนั้นแล้ว
ที่สำคัญก็คือทำจิตใจให้สะอาดผ่องแผ้วนี่นะคะเอาเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงตรงนั้นเอาว่ามาเอาเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงว่าแปลเป็นไทยก่อนละกันนะคะว่าละชั่วทั้งปวงทำความดีให้ถึงพร้อมทำจิตใจให้สะอาดผ่องแผ้วนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพื่อความพ้นทุกข์ To avoid all evil To cultivate good To purify one's own mind This is the teaching of our Buddha To go beyond suffering แปลให้ฟังหน่อยจ้ะเอาแปลทีละคำเลยนะคะจ้าว่ามาเลย To avoid all evil ละความชั่วทั้งปวงจ้า To cultivate good ทำความดีให้ถึงพร้อมจ้านะคะนะครับตรงนั้นแล้วก็ To purify one's own mind ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วทำให้บกผ่องแผ้วแล้วเราก็จะมีความสุขมันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายThis is the teaching of our Buddhaเพื่ออะไรนะคะเพื่อที่คุณจะได้พ้นทุกข์ไงคะคือ go beyond suffering ใช่ครับตอนนี้เมื่อคุณเดียพูดถึงเรื่องความทุกข์ความทุกข์ก็คือถ้าท่านผู้ชมติดตามเรามาอยู่ตลอดวันจะเคยบอกว่าความทุกข์ของเรามันมีอยู่สองอย่างคือทุกข์เข้ากับทุกข์ออกความหมายของทุกข์ออกก็คืออย่างไรความหมายของทุกข์เข้าคืออย่างไรความหมายทุกข์ออกเป็นอย่างไรคุณเดียพอทราบไหมทุกข์ออกก็คือเราอะอยากอะไรที่เราไม่ปรารถนาเราก็อยากจะให้มันออกไปอะไรที่อยากได้ก็อยากให้มันเข้าตัวเข้ามาอย่างบางคนอยากถูกหวยรางวัลที่1เนี่ยติดต่อก็อยากจะวันนี้ก็ทุกข์ใจว่ามันจะออกเลขอะไรฉันซื้อมา10งวดแล้วทำไมฉันไม่ถูกหวยเลยบางคนเพื่อนข้างบ้านบอกโหอีหวยซื้อมาน่ะ10ปีแล้วไม่เคยถูกไปบนบานศาลกล่าวการทุกข์ไปขูดไปแปะแป้งใช่ตรงนั้นโอ้ใช่อะไรนะเข้าเนาะตรงนั้นช่วงนี้หน้าฝนนะคะบางทีอยู่คอนโดสูงๆเคยมีลงข่าวหนังสือพิมพ์ตายคนไม่รู้ค่ะเข้าใจออกตกลงมาจากฟากฟ้าก็แหมอยู่คอนโดสูงนะบางทีเนี่ยมันอาจจะปลิวมาหรืออะไรมาอย่างเงี้ยค่ะใช่ตกมาจากฟากฟ้าโอ้โหบวมสวยใสโอ้โหเป็นคืออะไรมีออร่ามันคืออะไรมันคืออะไรป่าหรอกค่ะไอ้ที่แปะรถรถไข้เด็กอะค่ะอ๋อประมาณนั้นเลยใช่ไหมเออตอนนั้นเพราะฉะนั้นอะเงินทองเป็นของมายาแต่ถ้าเราหาด้วยความสามารถมันก็อยู่กับเรานานเนาะแต่ถ้าเราไปหวังพึ่งของพวกนี้เราซื้อไปเราเก็บเงินใส่ปี๊บนะปีหนึ่งเพื่อเผื่อแล้วอาจจะเหลือเยอะกว่าที่เราไปซื้อรถตู้นี้แล้วถูกก็ได้อันนี้เป็นความเธอนี่ตกยุคตกยุคใช่ตกยุคสมัยนี้เนี่ยต่อไปเนี่ยนักวิชาการเขาคาดการณ์ว่าภายใน5ปีเนี่ยจ้ะเขาจะยกเลิกการใช้เงินสดแล้วนะอุ๊ยขอให้ยกเลิกให้จริงเถอะกลัวจะยกเลิกไม่จริงอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะมันเกิดขึ้นได้ก็จริงอยู่มันมีเงินที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรรู้มั้ยเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยBitcoin Bitcoin you know you understand ค่ะโอเค you know โอเค Bitcoin งั้นเดี๋ยวถามช่างกล้องช่างกล้องเดินไปซื้อกระทิงแดงขวดนึงเอา Bitcoin ส่งให้ไปเลยแล้วก็ตัดเงินในบัตรเครดิตเนาะพอไปเดินตลาดปุ๊บเอาไปค้าผักชี10บาทเอามะนาว10บาทเป็น20บาทอ่ะ Bitcoin ด้วยแม่ค้าคงจะเอาผักคว้างหน้าเข้าไปเลยแหละประมาณนั้นนะครับ Bitcoin บ้าแล้วใช่ไหมคะใช้บิตคอยแลกมาคาราบาวแดงของพี่แอดเองอะไรขนาดนั้นอ่ะทำท่าดื่มให้กับลูกค้าให้ท่านผู้ชมดูเลยใช่ไหมว่านี่คือบิตคอยจริงๆที่แลกมาใช่ไหมคะเอาเออขอให้ถึงวันนั้นแล้วก็จะรู้เองว่าจะใช้ได้หรือเปล่าตรงนั้นใช่ไหมคะอร่อยอร่อยอร่อยของพี่แอดโอ้ของพี่แอดอ่ะเรามาดูท่านต่อไปเลยคือคนท่านสุดท้ายคือคุณปรีชานะคะผลรวม33เลขท้าย2626บอกเลยสำหรับ33เนี่ยเป็นเลขของความเร่าร้อนรุนแรงความปรารถนาไม่มีความยับยั้งใดๆที่จะมากระตุ้นแล้วมายับยั้งความต้องการของคุณได้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันจะทำให้คุณเกิดการขัดแย้งมีปัญหาทะเลาะวิวาทกับคู่ร่วมธุรกิจคุณไม่ไปหาเรื่องเขาเขาก็จะเป็นฝ่ายมาหาคุณเองเพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะครับสำหรับคุณมีชานะอาจจะมีเรื่องเสื่อมเสียกับเรื่องชู้สาวนิดนึงตรงนั้นถ้าไม่ชอบผู้หญิงก็หันมาชอบผู้ชายด้วยกันก็ได้ไม่ต้องเป็นข่าวประมาณนั้น
พูดอะไรเนี่ยเกรงใจลูกเมียที่บ้านบ้างสิเป็นคนที่ชอบเสี่ยงนะแต่ไม่ค่อยจะระมัดระวังตัวเองนะครับอ่ะความหมายของ226เรามาดูความหมายของ26เลยเป็นเลขของผลประโยชน์เขามีวิตามิน B ด้วยนะครับบำรุงสมองค่ะจ้าได้ค่าโฆษณาเท่าไหร่คะเธออ่ะเป็นคนที่แก้ไขสถานการณ์ได้เก่งและพริ้วไหวมากก็เธอบอกว่าบิตคอยซื้อไม่ได้อ๋ออันนี้ซื้อได้แล้วหาตรงนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นความสำเร็จจะไม่จีรังยั่งยืนแล้วไม่ค่อยที่จะถาวรเท่าที่ควรระมัดระวังเกี่ยวกับอำนาจมืดบางคนท่านผู้ชมถามว่าอำนาจมืดคืออะไรพี่อ้วนก็คือสิ่งที่คุณมองไม่เห็นแล้วสามารถมันทำให้จิตใจของคุณอ่ะคอยตามไปได้ตามจินตนาการในด้านผิดๆเอากันง่ายๆเลยวิทยาศาสตร์เนี่ยครับเอาแบบวิทยาศาสตร์เลยเอาวิทยาศาสตร์ก็คือคุณเชื่อในทางที่ผิดๆก็แล้วกันสมมติเขาบอกว่าบุหรี่อย่าไปดูดเลยนะมันไม่ดีฉันดูดฉันไม่เห็นเป็นไรเลยเนี่ยดูสิก็เมื่อวานนี้ฉันก็ไปหลานเพื่อนอันนี้ด้วยความเคารพนะคะจ้าก็เด็กเนี่ย uh-huh. เป็นเด็กที่ดีส่งเสียตัวเองเรียนแล้วก็หาเงินเรียนเองเล่าไม่กินบุหรี่ไม่สูบ uh-huh. เป็นมะเร็งเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเฮ้อชีวิตคนเราเนาะตรงนั้นก็แล้วแต่นานาจิตตังแล้วก็อยู่ไปแล้วก็ใช้ชีวิตไปให้คุ้มชีวิตเราใช้ซะจะให้คุ้มเป้าหมายเมียไว้พุ่งชนคิดแค่นี้พอแล้วอย่าไปคิดมากยังไม่หมดอีกหน่อยนึงเอาเป็นภาษาอังกฤษบ้างสิคะเอาพูดภาษาอังกฤษดีนะแฟนคลับเยอะภาษาอังกฤษนะแฟนคลับเยอะยินดีกับสิ่งที่ได้มายอมรับกับสิ่งที่เสียไปภาษาอังกฤษละคะว่ามาเลยจ้าเดี๋ยวนึกก่อนต้องนึกออกก่อนนึกออกนึกไม่ออกใช่ไหมตรงนั้นโอเคอ๋อว่ามีคนเขาบอกเทคนิคมาว่าการที่เราจะเรียนรู้ภาษาได้ดีเนี่ยจ้าเราควรจะนอนกับเขาเอาขนาดนั้นเลยเลยหมายถึงว่าไปคลุกคลีอยู่กับเขาอย่างคนบางคนเนี่ยอยากให้ลูกได้ภาษาเขาก็ส่งให้ไปเรียนเมืองนอกอ๋อมันก็ถูกบังคับในตัวใช่ถูกบังคับในตัวเนาะตรงนั้นสรุปกันง่ายสำหรับคุณปีชาอ๋อนึกออกแล้วค่ะอะไรครับ appreciate for what I have get over for what I lost โอเคยินดีกับสิ่งที่ได้มายอมรับกับสิ่งที่เสียไป appreciate for what I haveget a word for what I lost เห็นไหมดูรายการยูนัมเบอร์ของเราได้ภาษาไปด้วยตรงนั้นใช่ค่ะเพราะว่าก็ตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9เมื่อท่านสวรรคตวันที่23ตุลาคม2560นะคะหลังจากนั้นเนี่ยดิฉันก็เอาปฏิทานของท่านมาพูดในรายการของเราบ่อยๆก็คือจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ปัญญาที่เฉียบแหลมกำลังกายที่สมบูรณ์จากพระราชนิพนธ์พระมหาชนกนั่นนะฮะที่เป็นภาษาอังกฤษเลยนะคะ May our reader be set with pale perseverance chap with dumb and complex physical health แปลว่าจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ปัญญาที่เฉียบแหลมกำลังกายที่สมบูรณ์ May our leader be set with pale perseverance sharp wisdom and complex physical health หลังจากนั้นเนี่ยน้องน้ำตาลเข้า1ใน6รอบสุดท้ายของ Miss Universe แล้วอย่างไรต่อถ้าเธอดูรายการดิฉันแล้วเธอเอาคำของดิฉันก็คือบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกที่ไปพูดเนี่ยเราคงจะมีนางงามจักรวาลยูนิเวิร์สคนที่3ของประเทศไทยไปแล้วแต่ยังไม่ถึงเวลาตรงนั้นนะฮะโดยภาพรวมของคุณปรีชานะครับก็คือให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพและโดนกลั่นแกล้งโดนถูกหลอกให้เสียทรัพย์ที่คุณหามาได้โดยด้วยความเหน็ดเหนื่อยก็ระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับเพราะว่า2626ความหมายจะเหมือนกันนะครับโอเคครบถ้วนทั้ง7คนอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการโจนัมเบอร์หรือว่าสัตว์ตัวเลขได้กับอ้นบางป่าและเดียวบางพีทุกวันอังคารเวลา 12:30 น.ถึง 13:30 น.ช่องทางรับชมขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วนะครับตรงนั้นอย่าลืมนะครับกลางปีนี้ถ้าท่านผู้ชมที่ทำธุรกิจ
นะครับเป็นนิติบุคคลอย่าลืมเสียภาษีกลางปีนะครับตรงนั้นเราเป็นคนไทยเราช่วยกันนะครับสำหรับบุคคลธรรมดายังมีเวลาเหลืออีก33วันตรงนั้นนะครับช่วงหน้าเราจะมาตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องลายเซ็นทะเบียนรถด้วยค่ะตรงนั้นเพราะว่าสัปดาห์นี้เราจะตอบให้จุใจท่านผู้ชมเพราะท่านผู้ชมบอกว่าทำไมอันนี้หายไปอันนี้ยังไม่ได้ตอบตรงนี้บ้านเลขที่เขาก็รออยู่มีให้หมดสัปดาห์นี้เตรียมมาเราจะมีเวลาให้ท่านผู้ชมอย่างเต็มที่แต่ตอนนี้เราขอพักกันก่อนสักครู่ครับเห็นภาพต่อไปนี้ว่าคุณเห็นอะไรอาจจะเห็นแต่คุณอาจมองไม่เห็นเราจะย้อนกลับให้เห็นSo much. มาเที่ยวบ้านหนูเยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวหนูพาไปเที่ยวเองค่ะ Welcome to Thailand. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกรุ๊ปๆคเนียจ้าอะไรคิดอะไรที่มีทอลันเอาบะแค่เทกเอาแค่ตุ้ยเขาอุตส่าห์มาเที่ยวเมืองไทยเนาะต้องเห็นให้เขาประทับใจจ้ะเราไม่ควรที่จะเทคอย่างเดียวเราก็ควรที่จะแคร์เขาด้วยค่ะเทคแคร์นะคะอยากดูแลเขาให้เขามีความประทับใจเขาจะได้ว่าคุณโคราชมีน้ำใจนายประทวนเหมือนรุ่งคนขับรถแท็กซี่นำเงินสดจำนวน4ล้าน7แสนเยนส่งคืนให้กับนายวาตานาเบะเทสุโร่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้โดยสารรถแท็กซี่ที่ลืมกระเป๋าเดินทางเอาไว ไม่ได้หายไปจากวิถีชีวิตของคนไทยเพียงแต่ว่าคุณแคร์มันหรือเปล่าช่วยกันทำให้โลกรู้ว่าเราแคร์มีแคร์ everything จริงๆนะครับณจุดนี้เราไม่ได้เทคอย่างเดียวแต่เราแคร์ด้วยและจะดีแค่ไหนถ้าเราแคร์กันและกันเพื่อร่วมกันก้าวต่อไปอย่างมั่นคง We careWe'll be right back.
ครับกลับมาพบกับเราอีกครั้งกับรายการเจ้าหน้าเมอร์หรือศาสตร์ตัวเลขตัวนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาคุณยาวแทงลายเซ็นค่ะคุณวิทูลค่ะเดี๋ยวเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเราใช้เวลาให้คุ้มค่าเลยคุณวิทูลนะครับคุณวิทูลได้เจอก็ฝากมาว่าลายเซ็นของคุณวิทูลเนี่ยเอาชัดๆใส่สูงดีค่ะการันยาวยาวบอกเลยว่าคุณทำคุณคนไม่ขึ้นเพราะชีวิตของคุณเขียนเป็นรูปตัวยูตัววีวินะครับเอาแหวนสิริวิเขียนชัดแต่ดิฉันว่าคุณวิทูลเนี่ยครับใฝ่สูงดีไม่ใช่ครับเขาไม่ใช่ใฝ่สูงคือเขาเป็นคนที่ทำคุณคนไม่ขึ้นแล้วหนามซ้ำชีวิตของเขาทำอะไรมักจะดิ่งลงเหวอยู่ตลอดเวลามักจะถูกเอารัดเอาเปรียบแล้วหนามซ้ำสิ่งที่เธอชอบฉุดให้เขาใฝ่ตันไม่ใช่ความหมายลายเซ็นเขาเราก็บอกเขาวิธีแก้คือคุณต้องเขียนทอทหารทอมโทเนี่ยนะเขียนตัวให้ทะแยงขึ้น45องศาให้ได้อันนี้เขียนต่ำลงพอเขียนต่ำลงปั๊บเสร็จแล้วสิ่งที่มันฆ่าคุณอยู่ที่สุดคือรอเรือกับยอยักษ์ตรงนั้นมันทำให้คุณเผชิญปัญหาอยู่ตลอดเวลาและอีกอย่างนึงสิ่งที่เข้ามาพัวพันกับตัวของคุณเนี่ยมักจะเป็นคนที่เห็นกับได้แล้วหนำซ้ำจะเป็นคนที่เห็นกับตัวเพื่อนฝูงการทำงานคุณกลายเป็นว่าคุณเสียเปรียบคุณอยู่ตลอดเวลาต้องแก้ไขในการเขี่ยให้45องศาแล้วชีวิตของคุณก็จะค่อยๆดีขึ้นอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช่ครับนะครับพี่วิทูลจะต่ำลงมาท่านที่สองคุณอนุสรค่ะคุณอนุสรนะครับคุณอนุสรค่ะขอกล้องหน่อยค่ะคุณอนุสรนะครับตรงนั้นนะครับบองชื่อบองชัวมาไปแซวแล้วอีกแล้วบงซูอีกแล้วตรงนั้นนะครับโอเคคุณอนิสรตัวตนของคุณเป็นคนอีโก้สูงมากเพราะฉะนั้นตัวของตัวคุณทำอะไรคุณจะมั่นใจในตัวคุณเองแล้วจะไม่ค่อยฟังเหตุผลของคนอื่นลูกน้องบริวารเพื่อนฝูงของคุณจะคอยสนับสนุนคุณอยู่ตลอดเวลาขอให้เห็นค่าของเขาและชีวิตของคุณจะไปได้ไกลกว่านี้เพราะว่าชีวิตของคุณตัวของตัวเองคุณเป็นตัวเป้เองอยู่แล้วเหมือนสุภาษิตสามก๊กเลยนะคะว่าอันถวยราดจะเหมือนหนึ่งน้ำผู้ปกครองเหมือนหนึ่งเรือใช่น้ำหนุนเรือให้ลอยได้น้ำก็จมเรือได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบริวารของคุณเนี่ยก็ดูแลเขาดีเหมือนกันนะครับตรงนั้นคุณอนัทค่ะบ้านเลขที่เนี่ย 25/16หมู่ที่เท่าไหร่ไม่ทราบนะคะผลรวมเนี่ย14เลขท้าย5เลขที่บ้านตรงนี้นะครับเป็นบ้านที่มีความเขาเรียกว่าอะไรมักจะอยู่ใกล้สถานที่สำคัญสำคัญเช่นมัสยิดโรงเรียนวัดตรงนี้นะครับด้านหน้าเป็นถนนค่ะด้านหลังติดคลองก็ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นทำเลที่ดีจ้ะมักจะมีคนอาศัยอยู่เป็นครอบครัวใหญ่และก็จำนวนหลายหลายคนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้คุณนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาแล้วก็กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามแต่ละศาสนาตรงนี้จะทำให้บ้านของคุณอยู่มีความสุขความเจริญแล้วก็ที่สำคัญไม่ยากตรงนั้นนะครับครอบครัวของคุณอนัทเนี่ยครับอบอุ่นจ้าน่ารักอบอุ่นแค่เอาหัวเขาเรียกว่าแค่เอาใบหน้าไปซบอกตัวนี้ความอบอุ่นของคุณอนัทก็แผ่ซ่านไปทั้งตัวเลยบ้านอนัทเขาหลังใหญ่นี่ ก็แหมเนื้อที่บริเวณนี่ประมาณ10ไร่บนถนนเทพารักษ์นี่ก็ไม่ใช่ธรรมดา ใช่ไหมตรงนั้นเลยนะต่อมาเลยนอกจากนั้นเนี่ยคุณอนัทก็รูปหล่อจ้าคุณอเนกต่อเลยค่ะบ้านเลขที่106/29ผลรวม18เลขตัวเดียว9ค่ะเป็นเลขบ้านที่ค่อนข้างดีนะครับไม่ควรปล่อยบ้านรกร้างแล้วก็ควรหมั่นทำความสะอาดให้สะอาดอยู่สม่ำเสมอนะครับแล้วอย่าทิ้งบ้านไปไกลมากนะครับถ้ามีแม่บ้านเป็นชาวต่างชาติเนี่ยก็อย่าลืมว่าขอใบอนุญาตทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะจ้าตรงนั้นแล้วก็ควรเอาหิ้งพระไว้ให้สูงๆตรงนี้นับแยกเป็นสัดส่วนนะครับเพราะเลขบ้านส่งผลดีกับคุณอยู่แล้วตรงนี้นะครับควรใช้พื้นที่ใช้สอยให้คุ้มค่าเลยนะครับมาต่อไปคุณสามารถต่อเลยนะคะบ้านเลขที่90/12ผลรวม12เลขตัวเดียว3ค่ะเป็นเขาบ้านเลขที่นี้นะครับคนที่อาศัยในบ้านหลังนี้จะมีอาชีพค่อนข้างที่จะรับราชการเป็นส่วนใหญ่นะครับตรงนั้นแล้วก็มีพรสวรรค์ความคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่เหมือนกันนะครับ
ควรปลูกต้นไม้ไว้หน้าบ้านสักต้นหรือ2ต้นเพื่อให้ความร่มรื่นแล้วก็จะช่วยให้บ้านนั้นสดชื่นแล้วก็ให้อากาศถ่ายเทได้จะเสริมห่วงจุ้ยให้บ้านน่าอยู่มากขึ้นนะครับแล้วสิ่งต่างๆไม่ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็จะทุเลาเบาบางขึ้นตรงนั้นนะครับคุณวายุค่ะบ้านเลขที่27/52ผลรวมเนี่ย16เลขตัวเดียว7ครับคนในบ้านมักจะเครียดอยู่ตลอดเวลาตรงนี้นะครับผู้ที่อยู่ในบ้านหลังนี้มักจะทำธุรกิจส่วนตัวนะครับแต่ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องงานให้มากๆระวังเกี่ยวกับเรื่องเครียดให้ดีๆนะครับบริหารเวลาให้ดีนะครับแล้วในบ้านควรอย่าปล่อยให้มีสิ่งของวางเกะกะตรงนั้นไม่เป็นที่เป็นทางนะครับปรับพวงจุ้ยนิดนึงก็คือนะครับให้บ้านโล่งๆใช่ให้บ้านโล่งๆเลยสะอาดลมครับแล้วก็ปลูกต้นไม้เยอะใช่ลมผ่านเทได้สะดวกลมเย็นนะครับใช่ครับลมเย็นได้สะดวกเลยตัวนี้ป้าพิมพ์ค่ะบ้านเลขที่152/27ค่ะผลรวมเนี่ย17เลขตัวเดียว8จ้าสงสารป้าพิมพ์นะท่านที่อยู่กับป้าพิมพ์ด้วยถึงไม่ได้ทำอาชีพวงการบันเทิงแต่ว่าพอมืดมาก็ไปแล้วบันเทิงมากมืดมาเข้าไปแล้วชอบเที่ยวกลางคืนว่างั้นเถอะใช่ค่ะคนในบ้านหลังนี้ชอบเที่ยวกลางคืนระมัดระวังตรงนี้นะครับให้ดีๆนะครับโดยเฉพาะนะครับการใช้เงินใช้ทองเงินทองหายากนะครับตรงนั้นป้าพิมพ์ก็เหงาสิฮะจ้าตอนนั้นบ้านควรให้แสงสว่างอย่างต่อเนื่องเพื่อจะทำให้บ้านนั้นมีความสุขแล้วก็น่าอยู่มากเธอชวนเขาหรือเขาชวนเธอเนี่ยพวกลูกหลานป้าพิมพ์อันนี้นะครบถ้วนแล้วนะครับตรงนั้นอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการเจอนัมเบอร์หรือว่าเธอยังไม่ตอบฉันเลยอะไรนะว่าเธอชวนเขาไปเที่ยวกันเหรอไปเองตรงนั้นนะจ้าตรงนั้นช่องทางรับชมของเราขึ้นหน้าจอแล้วนะครับอย่าลืมติดตามชมรายการยัวนัมเบอร์หรือสัตว์ตัวเลขกับอ้วนมังกรแล้วอย่าลืมนะครับฝาก RVB เป็นชีกิจและกฎหมายไว้ด้วยใช่ครับตรงนี้อย่าลืมนะครับดูสิไม่ใช่มีใครให้ความสนใจเบอร์นี้เลยเขาสนใจเขาก็โทรมาหาเธอเรื่อยเลยนะจ๊ะอย่าลืมนะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนด้วยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานสิ่งใดที่พูดจาไม่สุภาพหรือพลาดพิงอะไรอ้วนไม่ได้ตั้งใจตรงนั้นฉันไม่เคยฉันไม่เคยพูดจาอะไรไม่สุภาพไม่ได้หรอกเราต้องขอโทษท่านผู้ชมไว้ก่อนถ้าพูดจาไม่สุภาพตรงนั้นอย่าลืมนะครับพบกันในวันอังคารหน้าเวลา 12:30 นกับอ้วนบางปลาและเดียวบางพีในรายการจั่วนัมเบอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนนะครับอ้วนแช่งแล้วนะถ้ากดไลค์กดแชร์ให้จะให้ถูกรางวัลที่1ถึงต่อกัน10งวดถ้าไม่กดไลค์กดแชร์ก็ให้ถูก2ตัวงวดนี่รางวัลที่1เนี่ยมันมีรางวัลเดียวจ้าแล้วก็อ้วนคนเขาแชร์ให้ฉันประมาณ 4-500 เนี่ยแล้วใครเป็นคนได้โชคดีหนึ่งในนั้นอย่าลืมนะครับหมดเวลาแล้วนะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมขอกราบคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ